เดี๋ยวภายในคลิปนี้ผมจะนำเสนอสิ่งแปลกๆที่อัปเดตเข้ามาใหม่ภายในห้อง The Back Room กันนะครับตุ๊ด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 โย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับทางเดินสุดพิศวง เรากลับมากับคลิปเกี่ยวกับห้อง The Back Room กันอีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้ผมก็ยังติดอยู่ในห้อง The Back Room ที่นี่อีกแล้วให้พระตายสีพระเจ้าช่วยผมยังหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่กลัว Entity นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมจัดการมันไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีมาใหม่หรือเปล่านะแต่ในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในห้อง The Back Room นี้นะครับผมเนื่องจากว่าผมใช้ระยะเวลานานพอสมควรผมไม่รู้ว่าเป็นวันกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีที่ผมอยู่ที่ห้องนี้นะครับผมแต่มันก็นานพอที่ทำให้ผมได้รู้ว่ามันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปภายในห้องนี้นะครับผมเช่นทางเดินนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะว่ามันมีตรอกแคบๆตรงนี้ด้วยให้ตายสิถ้าเราค้นพบว่าตรงนี้มีตรอกแคบๆตั้งแต่แรกเราคงจะมาอยู่ตรงนี้ไปแล้วนะแล้วมันมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเจ้านี่นะครับผมนี่มันคือบันไดแล้วก็มีซ่องช่องมันมีช่องโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเจ้าสิ่งนี้มันเพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในแมปนะครับผมเพราะว่าตอนแรกผมสำรวจที่นี่จนทั่วแล้วก็ไม่เคยเจอเจ้านี่มาก่อนมีบันไดลิงพาดอยู่ด้วยนะครับผมโอเคเราจะลองปีนขึ้นไปปุ๊บนี่มันก็ไม่ใช่ช่องแอร์นะคุณผู้ชมมันก็เป็นพื้นแบบในห้องเดอะแบ็กรูมอ่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ทางเชื่อมโผล่เข้ามาด้วยนะครับผมแค่นั้นเองนี่คือห้องอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยให้ตายสิอันนี้พูดตามตรงเลยครับคุณผู้ชมแมปเนี้ยก็คือแมปที่อยู่ในเกม Gallery Mods นั่นเองนะครับผมกูพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะ และคือเหมือนกับว่าผมคิดว่าแมปที่คนที่สร้างแมปนี้นะครับผมน่าจะได้เรฟเฟรนซ์มาจาก YouTube Channel ของคุณ Ken Pixel นะครับเห็นได้จากหลายๆอย่างเช่นแบบว่าดวงตาปริศนาอันนั้นใช่ไหมแล้วก็ลูกทรงลูกศรที่จะอ้างอิงมาจากคลิปของ Channel คุณ Ken Pixel เลยนั่นเองนะครับผมแล้วทีเนี้ยช่วงระยะหลังๆช่องคุณ Ken Pixel เนี่ยเขาก็ได้สร้างจักรวาล Backroom ที่ขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นมีเนื้อเรื่องเจาะลึกด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้ห้อง The Backroom เนี่ยเราได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับมันเยอะเพิ่มเติมมากขึ้นเลยล่ะนะครับผมซึ่งก็เลยทำให้ผู้ที่สร้างแบบเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นเจ้าเดียวกันอะไรกับคุณ Ken Pixel หรือเปล่านะผมอาจจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เขาก็เลยได้อัปเดตห้อง The Back Room ที่อยู่ในแมปนี้มาด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างแรกที่เราเจอก็คือไอ้ตรงบันไดที่เป็นช่องตรงนั้นแหละนะที่เพิ่มขึ้นมาผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมและมันก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่หูคาบดำนี่เป็นคาบเก่าฉันจำได้มันจะมีหนึ่งอย่างนึงก็คือเป็นห้องทำงานของหน่วย Async คุณผู้ชมที่มันจะอัปเดตขึ้นใหม่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นห้องทำงานของหน่วย Async ไปดูได้ที่อุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวๆคุณผู้ชมเห็นปะเฮ้ย what อะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูนะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนผมจะบอกว่าใครที่ยังไม่ดูห้องทำงานของหน่วย Async นะครับผมไปดูได้ที่คลิปเอาชีวิตรอดใน The Back Room Chapter ที่3นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดแต่ตอนนี้ผมเจอสิ่งใหม่คุณผู้ชมมันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่เฮ้ยกล้องเหรอเฮ้ยกล้องจริงด้วยคุณผู้ชมอัดไปทางนั้นเป็นกล้องวิดีโอเว้ยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้นี่ไงมันเป็นทางใหม่คุณผู้ชมเฮ้ยนั่นก็มีนี่ไงเราเจออัปเดตแพทใหม่ของแมป The Back Room แล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นทางที่หน่วย Async เข้ามาแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นทางที่วิ่งไปไกลๆได้เป็นรอยต่ออันนี้คือเป็นกล้องใช่ไหมผมไม่มั่นใจว่าเป็นกล้องหรือว่าเป็นที่วัดสัญญาณอะไรสักอย่างน่าจะเป็นกล้องโอเคเราจะลองไปดูที่ห้องนั้นก่อนนะแล้วก็ทางเดินนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับผมลองดูสิมีอะไรบ้างโอ้มันเป็นทางเดินแบบใหม่ว่ะว้าวนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่คือห้องของ The Back Room ที่อัปเดตมาใหม่เลยเขาทำมาเหมือนกับต้นฉบับคลิปของคุณ Ken Pixel เลยนะเนี่ยคือห้องนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นประตูใช่ไหมนี่เหมือนเป๊ะเลยคุณผู้ชมนี่เป็นทางเชื่อมนะครับผม Exit โอเคว้าวเฮ้ยอันนี้มันอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้ามามันไม่ได้อัปเดตขนาดนี้คุณผู้ชมนี่แต่เขาทำแบบสมจริงมากเลยนี่มีหน่วย Async ด้วยนะครับจะเห็นว่าห้องโถงเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดใครดูเอาชีวิตรอด
ในห้อง The Back Room ก็จะจำตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าณตอนแรกที่มันทำเนี่ยตรงนี้จะออกไปเป็นห้อง The Back Room เลยนะครับผมแต่ณตอนนี้เขาอัปเดตตามคลิปของคุณเคนพิกเซลก็คือหน่วย Async เนี่ยได้สร้างห้องปิดล้อมรอบตรงนี้เอาไว้อีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งภายในนี้ก็จะเป็นโลโก้หน่วย Async นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูอันนี้เข้าไม่ได้อันนี้เข้าได้โอเคมีอุปกรณ์ช่างอันนี้น่าจะเชื่อมกับประตูนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นตัวเอกของเราเดินเข้ามาานี่ไงมีชุดของนักวิทยาศาสตร์นะครับผมชุดป้องกันสารเคมีอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าที่ตัวเอกในคลิปก่อนคลิปล่าสุดของคุณเคนพิกเซลเดินเข้ามานี่จำได้เลยมุมนี้ตึ๊ดแล้วเขาวางกระเป๋าตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อชุดคลุมนะครับผมก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปที่ประตูนี้ปุ๊บแล้วก็เห็นเหมือนกับผอ.ของหน่วยเอซิงอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้นี่เลยโอ้โหเป๊ะแบบถอดแบบมาแบบสมจริงอะไรขนาดนี้นะครับผมโอเคผมอยากขึ้นไปข้างบนอ่ะอยากรู้จังเลยว่ามีใครอยู่บนหรือเปล่ากดได้ไหมอันนี้คือลิฟต์ว้าวอัปเกรดสมกับเป็นหน่วยเอซิงจริงๆเลยเว้ยโอเคนี่คือห้องปฏิบัติการนะครับผมหรือว่าห้องสังเกตการก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมเกตโอเพ่นเหมือนเดิมเลยนะคือเปลี่ยนกับในที่อันเก่าของเราก่อนที่มันจะอัปเดตแต่ว่าถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยสองตำแหน่งนี้จะอยู่ตรงข้างล่างตรงจุดนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือโยกมาในส่วนของห้องเฝ้าสังเกตการนะครับผมมีโน้ตมีเครื่องคอยดูกราฟอะไรแบบนี้โอเคพวกโครงคอมพิวเตอร์ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมแต่ก็มีอัปเดตบ้างนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก็เลยเนี่ยเฮ้ยผมไปกดเหรอเฮ้ยผมไปกดโอ้ตกใจหมดตอนแรกผมกดนี้ไงแต่มันไปโดนตรงนี้อ๋อมันจะเป็นปิดม่านครับผมโอ้ยเหมือนแบบรักษาความปลอดภัยบ้างสมมติว่ามีสัตว์ประหลาดโผล่มาเฮ้ยมีสัตว์ประหลาดโผล่มาป้องกันปิดม่านอย่างนี้นี่เองโอเคประตูนี้ออกไม่ได้นะครับผมถ้าเราฟลิปออกไปล่ะปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นดำดำมืดมืดแบบนี้นะครับผมนี่เป็นความสามารถใหม่ของผมแล้วที่ผมมาอยู่ในห้อง The Back Room อย่างแสนยาวนานทำให้ผมสามารถโนคลิปเวลาไหนก็ได้คุณผู้ชมนี่โอเคเราก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับผมห้องสังเกตการมีวิทยุโอเคลองออกไปที่ห้องเดิมนะครับผมนี่สังเกตว่าห้อง The Back Room ตรงนี้ก็จะมีแพทเทิร์นมากขึ้นนะคุณผู้ชมตอนแรกมันจะสเปซสปาร์กกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันมีฐานของมันแล้วก็คือหน่วยเอซิงตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะกลับไปที่ตรงคาเมล่าตรงนั้นนะว่ามันเอ๊ะมันอยู่ไหนวะตรงนี้โอเคจากจุดนี้เราจะเห็นไปเลยว่ามันเป็นช่องแบบนี้เราจะลองเดินไปดูนะว่าเผื่อจะเจออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนอกจากนี้ที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ทางเดินนี้ก็จะคล้ายคลึงกันกับคลิปของคุณเคนพิกเซลเกี่ยวกับ The Back Room คลิปแรกๆนะคุณผู้ชมที่ว่าจะเป็นทางเชื่อมๆดีสัปหลาดแต่มันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะก็ทำถอดแบบมานะครับผมโอเคน่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองโนคลิปดูอีกรอบหนึ่งนะเผื่อจะเจอสิ่งแปลกปลอมเพิ่มเติมนะครับผมฟึบนี่เป็นไงโอ้โหนี่มันเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นแล้วก็มีหลอดไฟเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่า ใช่ไหมเนี่ยหลอดไฟคือต่อเป็นทางเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยหลอดไฟโอ้โหเชื่อมกันหมดเลยโอเคนี่คือเป็นทางที่ถูกสร้างใหม่ตรงนี้มีกล้องนะครับผมอันนี้ตึ๊ดเหมือนเดิมหูมันแบบเดี๋ยวนะนี่คือที่ทำงานห้องเอซิงใช่ไหมแล้วนี่ก็เคลื่อนลงไปโอ้โหไกลมากนี่ใหญ่กว่านี่คือแบบเนี่ยผมมันยังไม่หมดนะคุณผู้ชมตรงนั้นน่ะคือแบบแมปยังไม่โหลดถ้าผมเดินไปก็คือแบบเห็นปะมันยังโหลดไปอีกแบบไม่มีสิ้นสุดไกลอะไรขนาดนั้นพระเจ้าช่วยโอเคอันนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมถ้าดูตอนนี้ตรงนี้มีช่องที่เพิ่มเข้ามาให้เราเห็นไปแล้วที่ผมให้คุณผู้ชมเห็นไปแล้วตอนแรกตอนนี้เหมือนจะมีอัปเดตแค่ประมาณนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าทางที่มันเป็นลูกตากับลูกศรเนี่ยตัวอัปเดตใหม่เขาได้ตัดออกไปหรือเปล่าเพราะว่าผมหาไม่เจอเลยแต่ในส่วนของอัปเดตใหม่แมปThe Back Room ตอนนี้ก็สามารถไปโหลดได้ใน Gallery Mod นะครับผมเป็นเกม Gallery Mod ก็จะมีเพิ่มเป็นส่วนของห้องหน่วยงาน Async ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมส่วนอื่นของห้อง The Back Room ผมมองว่าคร่าวๆประมาณ 60-70% ยังคงเหมือนเดิมแต่ในส่วนของโครงประมาณช่วงต้นๆของตรงที่เชื่อมกับห้อง The Back Room ตรงนี้จะ
เปลี่ยนไปก็คืออัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าอนาคตถ้าเกิดชาแนลของคุณ Ken Pixel ทำอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ The Backroom เพิ่มเติมผมคิดว่าแมปนี้ก็น่าจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้คร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผมพามาอัปเดตกันให้ดูว่าสถานที่ที่ผมอยู่ใน The Backroom ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนั่นเองนะครับผม ผมก็คงต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งส่วนตัวผมอีกในจักรวาลหนึ่งที่กำลังถ่ายคลิปตัวตลกให้คุณชมดูอย่างเช่นคลิปทรงมีมาอยู่ตอนนี้เขาก็ยังคงทำต่อไปนะครับผมแต่สำหรับตัวผมที่อยู่ในเดอะแบ็ครูมก็คงต้องอยู่ในห้องนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกผมจะรายงานให้คุณชมได้รับทราบกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปกดซับช่องต่อไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงเพลงของคุณชมโอ้ what the fuck อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฮักกี้มันเข้ามาในนี้อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวมันคนละเกมกันฮักกี้ไม่